สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี่อีสานบานปลานะครับพาพี่น้องเลาะโคกนะครับแต่ว่าจุดมุ่งหมายก็อยู่ที่เฮ็ดคือเก่านะครับแต่ว่าก็จะระบุจอจงไปนะครับว่าเมื่อนี้มาหาเฮ็ดหยังครับหาเฮ็ดตะไคร่ครับมาเที่ยวเสาอยู่นะครับผมจักสิมาหรือบ่มาจังไรนะครับมารุ่นไปน้ำกันครับผมแต่ว่าก็แบบๆดอกนึงแล้วนะครับนี่ครับแต่ว่าเป็นดอกบานนะครับผมเห็ดตะไคร่ครับวันนี้ต้องตั้งใจอย่างเดียวนะครับคือเห็ดตะไคร่ดอกกำลังงามอยู่นะครับผมดอกบานนี่ครับใบไม้บังเนาะนะครับอยู่นะครับมีดอกไงดอกนึงนะครับเอาไปปิ้งเอาไปย่างนะครับทำเจียวเจียวแล้วก็ดอกน้อยนะครับดอกน้อยเอารวดนะครับผมกับสองดอกนะครับช่วงแรกนะครับรูนต้องกันไปเรื่อยครับผมพื้นที่ในการหาอาจจะบ่หลายนะครับเพราะว่ามันเกิดเป็นหม่องนะครับเกิดเป็นช่วงอยู่นะครับครับผมพออีกดอกนึงแล้วครับดอกบานอีกที่เก้านะครับผมนะครับดอกบานๆนะครับเอาไปตำเอาไปจี้ตำเจียวนะครับบ่ได้เอามีดมานำนะครับมื้อนี้นะครับมาซองเบิ่งซื่อๆนะครับว่าสิมีหรือบ่มีนะครับแต่ว่าก็ถือว่าก็ได้อยู่นะครับดอกที่สองนะครับผมพออีกดอกนึงนะครับดอกบานนะครับตอนนี้มาเบิ่งสองสามมือนะครับเริ่มบานเบิ่งดอกนะครับผมนี่ครับเป็นดอกที่บานแต่ว่ากระยำบุคันเตรียมกับว่าเถาหักนะครับนี่ครับดอกที่สามครับพออีกดอกนึงนะครับดอกนี้ก็บานแค่เก่านะครับดอกใหญ่เติบนะครับผมดอกงามๆนะครับอู้นะครับดอกใหญ่ครับเห็ดตะไคร่นะครับบางพื้นที่เพิ่นอาจจะหลายกว่านี้นะแต่ว่าพื้นที่ของอีสานบ้านปลาอยู่นะครับบ่ค่อยหลายประเด็นนะครับมีเป็นบางจุดนะครับนี่คือจุดนึงที่เคยมาหานะครับเมื่อนี้ก็ตั้งใจมาหาตั้งใจมาจ่อเบิ่งนะครับถือโอกาสถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งนำครับผมดอกแง่ๆนะครับเคลียร์ต่อไปนะครับปรากฏว่าอยู่ข้างๆกันนะครับจะมีเป็นดอกน้อยนะครับมันผมเอื้อมว่าจีนะครับจีเฮ็ดตะไคร่นะครับนี่ครับขออีกดอกนึงนะครับผมงามเหมือนกันนะครับดอกบานต้นใหญ่จะมีแค่ดอกบานนะครับแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่นะครับผมทำงามนะครับพอจีนะครับนี่คือดอกตูมนะครับเป็นจีก็เรียกว่าจีมันนะครับดอกทำงามนะครับพอได้เก็บอยู่ครับผมครับผมอันนี้ก็อีกจีนึงนะครับจีทำงามนะครับผมสมบูรณ์มากนี่ครับผมก็ละรวนอีกเนื่องดอกนะครับใบไม้ปกชูนะครับทำงามนะครับนี่ดอกบานอีกครับผมเห็ดตะไคร่ทำงามครับอันนี้เป็นจีน้อยนะครับท่านนี่ก็บอกขั้นเอานะครับผมจงไว้ก่อนนะครับเอาใบไม้ปกไว้นะครับเมื่อหนาไปมาเก็บนะเพราะว่าปกไว้เสียนะเมื่อหนามากก็ที่เป็นดอกไงนะครับครับเจออีกดอกนึงนะครับนะครับส่วนมากจะพอได้ดอกบานนะครับมื้อนี้ก็เพราะว่าผมมาครั้งที่แล้วก็คือ 3-4 มื้อที่แล้วนะครับแล้วก็ทิ้งช่วงมานะครับก็บ่ได้มาอีกนะเนื่องจากว่าติดภาระหน้าที่การงานนะครับมื้อนี้มาดอกบานแล้วครับผมแต่ว่าก็ยังพอได้อยู่นะครับ
ครับผมหลังจากที่เลาะหานะครับใส่เวลาบ่ด่วนปานใดนะครับก็ถือว่าได้พออยู่พอกินอยู่นะครับมื้อนี้นะครับสำหรับโอกาสมาเลาะโขกหาเห็ดตะไคร้นะครับพิกัดคือนะครับป่าข้างทางแถวบ้านนะครับเป็นโขกที่ว่ามีเห็ดตะไคร้เกิดนะครับเพราะว่าเห็ดตะไคร้อยู่แถวนี้นะครับอาจจะบ่หลายคือพื้นที่อื่นนะครับนะครับแล้วก็มีเกิดเฉพาะบางพื้นที่นะครับวันนี้ก็ถือว่าได้เจียวได้ป่นอยู่นะครับเอาไปย่างนะครับซุปตำเจียวก็ได้นะครับผมสำหรับเห็ดตะไคร้นะครับมีรสชาติดีกลิ่นหอมนะครับขอบคุณพี่น้องปอกปลายทุกพื้นที่นะครับที่เข้ามารับชมรายการจากอีสานบ้านป่านะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมเด้อนะครับสำหรับอีสานบ้านป่านะครับฝากกดติดตามแม่แน่นะครับช่องบ่ใหญ่ช่องน้อยแต่ว่าใจใหญ่นะครับผมขอบคุณอีกครั้งนึงครับทุกการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีกันทุกผู้ทุกคนไปแล้วสวัสดีครับ